ุดซอยวีคเอนด์บอกเอาไปโชว์บนศาลเนี่ยศาลจะเชื่อใครล่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ถามสุดซอยวีคเอนด์นะครับต้นซอยกลางซอยแล้วไม่ถามนะครับเราถามสุดซอยครับกำลังร้อนแรงนะครับสำหรับประเด็นเรื่องราวการฟ้องหย่าของครูเพลงชื่อดังนะครับที่มีดีกรีถึงศิลปินแห่งชาติอย่างครูชลธีทานทองกับภรรยาครูปุ้มศศิวิมลทองมานะครับวันนี้เราอยู่กับครูปุ้มศศิวิมลสวัสดีครับครูปุ้มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะครับครูปุ้มครับได้ค่ะครับครูปุ้มครับผมเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่าครับว่าครูปุ้มเนี่ยใช้ชีวิตคู่กับครูชลธีมากี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีค่ะคุณหนุ่ม30กว่าปีแล้วใช่ค่ะจากที่ผมได้ติดตามก็คือว่าไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดใช่ค่ะดูแลซึ่งกันและกันตลอดถูกต้องค่ะคุณหนุ่มแล้วก็จดทะเบียนด้วยกันมาก็ประมาณ25ปี25ปีใช่ค่ะก็เท่ากับว่าคบหาดูใจกัน5ปีค่ะครูปุ้มทราบมาก่อนไหมครับว่าครูชลมีครอบครัวก่อนที่จะมาเจอครูปุ้มทราบค่ะทราบค่ะมีการจดทะเบียนไหมครับหมายถึงครอบครัวเก่าใช่ครับค่ะมีค่ะจดทะเบียนมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะมีลูกไหมครับมีลูกสองคนค่ะอ๋อครูชลมีลูกสองคนใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็ได้ทำการหย่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ครูชลก็นำลูกมาอยู่กับพี่ทั้งสองคนพี่ก็ดูแลอยู่อ๋อครูปุ้มเป็นคนดูแลหลานดูแลน้องสองคนใช่ครับผมเรียกว่าลูกดีกว่าลูกเลยนะฮะทั้งสองคนเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็อยู่กินกันมา30กว่าปีใช่ค่ะคราวนี้ปัญหาของการที่จะต้องเกิดเรื่องของการฟ้องหย่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับครูก็จะมีช่วงหนึ่งอะฮะเมื่อประมาณปี60ครับก็มีดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งอะพาเด็กผู้หญิงมาเข้ามาในชีวิตประมาณว่าเอามาปั้นเป็นนักร้องอะฮะเอามาปั้นเป็นนักร้องค่ะนะฮะก็คือนี่คือสาเหตุหลักๆที่ครูปุ้มคิดว่าไม่อยากที่จะใช้ชีวิตคู่ใช่ค่ะอยู่ร่วมกันใช่ค่ะฮะเพราะปกติที่ผ่านมาครูไม่มีทีท่าว่าจะเป็นแบบนี้อะขนมครับเพราะครูพูดแล้วว่าพี่ปุ้มเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายเหมือนกับเพลงที่ท่านแต่งแล้วชื่อเพลงอะไรครับเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายดำรงวงทองร้องอยู่ค่ะคุณหนุ่มครับค่ะแล้วเสร็จแล้วครูชลถึงขั้นกับแบบบอกหมดเลยนะคะว่าลิขสิทธิ์เพลงสมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่ปุ้มกับลูกแต่มาถึงวันนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เราก็ไม่อยากไปฟันธงว่าอะไรครูชลเนี่ยแสดงท่าทีอย่างไรบ้างครับเพราะว่าในขณะที่มีผู้หญิงเข้ามาอีกหนึ่งคนและในขณะที่ครูปุ้มก็อยู่ด้วยลักษณะของการที่ท่าทางหรือท่าทีมันดูเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเลยค่ะครับคือจากที่แบบเราพูดอะไรเขาก็ฟังเราแต่ตอนนี้เขาไม่ฟังเราเลยสักอย่างเดียวฮะใช่ค่ะเปลี่ยนไปครูปุ้มบอกว่าเข้ามาปี60ค่ะก็ประมาณ3ปีแล้วใช่ค่ะ3ปีที่ครูปุ้มต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลำบากเหนื่อยแล้วก็ทุกข์ฮะค่ะครั้งแรกที่ทราบเรื่องรู้สึกยังไงฮะโอ้ยคุณหนุ่มเอ้ยอย่าให้พูดเลยก็คือเป็นเดือนอ่ะที่พี่ปุ้มไม่ได้ทานข้าวเลยครับจนมีน้องที่อยู่ดูแลอยู่บอกถ้าพี่ปุ้มไม่ลุกขึ้นมาสู้น่ะพี่ปุ้มก็แพ้ครับพี่ถึงยอมลุกขึ้นมาแล้วครูปุ้มไม่พูดอะไรครูชลบ้างเลยฮะพูดค่ะพูดไหมฮะพอรู้แล้วพูดไหมฮะพูดค่ะพูดว่าก็คือขอร้องเขาบอกว่าคือก็บอกว่าอยากให้เห็นกับเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะบอกครูก็ตลอดแล้วความรู้สึกของเราล่ะฮะเราบอกเขาไหมฮะว่าเรารู้สึกยังไงบอกค่ะบอกบอกว่าเราเสียใจคือเราเสียใจแล้วก็แบบคือเรารักเขามากเลยคุณหนุ่มครับคือพี่ปุ้มเองยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อทิ้งแม่มาหมดเลยครับพี่ปุ้มเอาทั้งชีวิตเนี่ยมาดูแลผู้ชายคนเนี้ยครับดูแลยิ่งกับพ่อใช้คำว่าดูแลยิ่งกับพ่อค่ะก่อนปี60ที่จะมีเรื่องผู้หญิงคนนี้เข้ามานะครับเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ทะเลาะกันบ้างมั้ยครับน้อยมากค่ะคุณหนุ่มน้อยมากครับเพราะครูอดีตครูเป็นคนดีมากแล้วก็แบบรักพี่ปุ้มมากครับคืออัดรายการเสร็จตี5ตีสามอะไรก็แล้วแต่กลับบ้านตรงเวลาตรงเวลาครับไม่เคยค้างไหนกับใครครับค่ะ
คราวนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนคือแกก็อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยฮะแต่แกคงเราคงไม่ดีพอมั้งคุณหนุ่มไม่แล้วพอมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับผมเชื่อว่าคนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยคบกันมาทั้ง30ปีก็แน่นอนนะฮะฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะถูกต้องค่ะคุณหนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวกระทบกระทั่งอย่างเงี้ยครูปุ้มได้บอกไปแล้วว่าเราเสียใจนะฮะแล้วก็ได้ขอร้องครูชนแล้วค่ะคราวนี้ปฏิกิริยาที่ครูชนเขาแสดงออกกลับมาเขาก็เหมือนคือเหมือนเป็นอารมณ์อ่ะคุณหนุ่มบางทีเขาเหมือนเขาเข้าใจเรานะครับแต่พอเขาเจออีกสิ่งหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปอ่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไปเลยคือผมใช้คำอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าครูปุ้มเคยขอให้เลิกไหมขอไหมขอให้หยุดคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไหมขอค่ะขอไหมขอค่ะแล้วครูเขารับปากไหมฮะไม่ตอบเขาไม่ตอบครูเขาไม่ตอบค่ะไม่ตอบก็แสดงว่าไม่รับปากอ่าใช่ค่ะถูกป่ะฮะแล้วครูปุ้มรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนไหมครับไม่รู้จักค่ะคือรู้จักในแค่ว่าคนนี้กำลังจะมาเป็นนักร้องใหม่ใช่ค่ะให้ครูแต่งเพลงให้ทำเพลงให้ก่อนทุกอย่างเวลาดีลงานกันระหว่างครูงานครูชนดารารุ่นใหญ่คนนี้ก็จะโทรหาพี่ครับพี่ก็จะเป็นคนที่นัดแนะให้ไปเจอกันเพื่อจะเป็นนักร้องเพราะเป็นงานของสามีพี่ก็ติดต่อครับแต่พอตอนหลังๆมามันก็มีอะไรที่มันไม่ปกติคุณหนุ่มครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะทราบในรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาถึงความไม่สบายใจของครูปุ้มกับครูชนทั้งสองฝ่ายคืออะไรแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงรถสุดซอยก่อนครับถามสุดซอยวีคเอนด์